สั่งง่ายส่งถึงที่เหมือนมี 7-11 ในมือคุณ 7 Delivery มาดูเรื่องที่หลายๆคนยังคงติดตามแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างสะเทือนใจนะคะจากสิ่งที่ไม่สามารถที่จะควบคุมได้เนื่องจากว่าเป็นภัยธรรมชาติแผ่นดินไหวในตุรกีนั่นเองนะคะที่ได้รับผลกระทบทั้งในตุรกีและซีเรียก็ยังคงมีความพยายามจากนานาประเทศเลยนะคะที่จะคอยเข้าไปส่งความช่วยเหลือนะคะไม่ว่าจะเป็นทีมกู้ภัยผู้เชี่ยวชาญยาเวชภัณฑ์และก็สิ่งของเข้าของจำเป็นนะคะในบ้านเรามีทั้งทีมกู้ภัยสุนัขกู้ภัย มีส่งทั้งอาหารเครื่องดื่มที่จำเป็นไปถึงตุรกีนะคะก็มีความพยายามในการให้ความช่วยเหลือแล้วก็จะรายงานให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคะว่าทีมกู้ภัยหลายๆประเทศที่ส่งเข้าไปในพื้นที่ตุรกีสามารถที่จะช่วยเหลือได้สำเร็จบางจุดเนี่ยใช้เวลากันเนี่ยข้ามวันเลยนะคะกว่าจะสามารถช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารได้อย่างน้อยสักหนึ่งชีวิตแต่ว่าทุกเวลามีค่ามากในการที่จะแข่งขันกับช่วงเวลาที่จะสามารถนำผู้ที่รอดชีวิตออกมาได้นะคะในขณะที่การรายงานตัวเลขของผู้เสียชีวิตตอนนี้ยังคงพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆเกินกว่า 20,000 รายค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยของตุรกีและอีกหลายประเทศเลยค่ะที่ยังคงพยายามค้นหาผู้รอดชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแม้ว่าเวลาจะล่วงเลยกันมาหลายวันแล้วนะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ยังคงมีความหวังที่จะพบผู้รอดชีวิตเพิ่มขึ้นสำนักงานดับเพลิงเทศบาลนครอันตาร์ยาทางตอนใต้ของตุรกีระบุว่าจอที่สามารถช่วยเหลือชีวิตผู้ที่ประสบภัยในเขตซูครูคานัตลีในเมืองฮาเตได้แล้วอย่างน้อย6คนรวมไปถึงชายวัย21ปีค่ะที่ตัวเขาเองเนี่ยถูกดึงขึ้นมาจากใต้ซากปรักหักพังหลังจากที่ติดอยู่ในนั้นนานถึง84ชั่วโมงหลังจากที่สามารถช่วยเขาออกมาได้เนี่ยนะคะก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลทันทีก่อนหน้านี้ในวันเดียวกันเจ้าที่ในเมืองมาลัตยาสามารถนำตัวหญิงวัย60ปีออกมาจากซากตึกอพาร์ตเมนต์ที่เธอติดอยู่นานกว่า77ชั่วโมงตั้งแต่เกิดแผ่นดินไหวครั้งแรกได้สำเร็จค่ะแต่ยังไม่มีการเปิดเผยที่แน่ชัดว่าอาการบาดเจ็บของเธอนั้นมีมากน้อยเพียงใดขณะที่องค์กรช่วยเหลือจากประเทศเยอรมนีก็เพิ่งจะออกมาเปิดเผยนะคะว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยในเมืองคารามันมารัสสามารถช่วยชีวิตแม่กับลูกสาววัย6ขวบขึ้นมาจากซากอาคารได้หลังจากที่ติดอยู่ภายในนั้น68ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยเจ้าที่ระดมกำลังช่วยกันขุดเศษซากอาคารนานเกือบ20ชั่วโมงกว่าจะช่วยขึ้นมาได้นะคะด้านทีมกู้ภัยของกองทัพอิสราเอลได้เปิดเผยแพร่ภาพการช่วยชีวิตเด็กน้อยวัยเพียง2ขวบที่ยังมีชีวิตอยู่ให้ออกมาจากใต้ซากอาคารนี่ในเมืองกาลามานมารัสของตุรกีนะคะรวมทั้งได้เผยแพร่คลิปวิดีโอที่แสดงให้เห็นว่าทีมกู้ภัยของอิสราเอลได้ร่วมกับทหารและอาสาสมัครพลเรือนช่วยเหลือหญิงวัย26ปีที่ยังมีชีวิตอยู่ในที่พักของเธอเองที่พังถล่มลงมาในเมืองกาลามานมารัสเช่นกันค่ะทั้งนี้ทีมกู้ภัยและทีมแพทย์กล่าวว่าพวกเขาช่วยเหลือพลเรือนได้แล้วกว่า10ชีวิตในพื้นที่แผ่นดินไหวของตุรกีและยังคงจะพยายามค้นหาและช่วยเหลือพลเรือนกันต่อไปส่วนทีมกู้ภัยของโปแลนด์และโรมาเนียก็ได้เผยแพร่ภาพเช่นกันนะคะขณะที่กำลังช่วยเหลือผู้ประสบภัยหลายคนออกจากซากอาคารเจ้าที่ระดับสูงคนหนึ่งระบุผ่านทวิตเตอร์ของสำนักงานดับเพลิงโปแลนด์มีผู้ประสบภัย8คนได้รับความช่วยเหลือจากทีมค้นหาและกู้ภัยของโปแลนด์รวมทั้งครอบครัวหนึ่งที่มีสมาชิก4คนด้วยค่ะขณะที่ทีมงานจากสำนักงานตรวจสอบสถานการณ์ฉุกเฉินของโรมาเนียกล่าวว่าพวกเขาได้ช่วยเหลือเด็กชายอายุ16ปีหลังจากปฏิบัติการนานถึง20ชั่วโมงซึ่งระหว่างนั้นยังคงเกิดแผ่นดินไหวซ้ำหรือว่า aftershock ขนาด 4.2 ด้วยนะคะ
นอกจากนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยท้องถิ่นยังช่วยชีวิตแมวตัวหนึ่งที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารด้วยค่ะคือตอนแรกเนี่ยเขาไปพบมนุษย์ก่อนนะคะพบเคเรมเซตินเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังในจังหวัดฮาไทพอช่วยชีวิตเคเรมได้คือตัวเขาเนี่ยร้องขอด้วยระหว่างที่กำลังช่วยเหลือตัวเขาเนี่ยแหละค่ะให้ช่วยแมวเขาด้วยเนี่ยแมวตัวนี้ชื่อเจ้าซีเล็กนะคะหรือว่าเขาเรียกว่าสตรอเบอรี่เป็นแมวของเคเรมเซตินคือเจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันดึงร่างทั้งตัวของเคเรมเซตินและเจ้าซีเล็กที่ติดอยู่ในโพรงระหว่างกำแพงที่พังถล่มและเพดานบนชั้น2ของอาคารสูง5ชั้นได้รับความช่วยเหลือหลังจากที่เจ้าหน้าที่ใช้เวลานานถึง5ชั่วโมงนะคะน้องหน้าตื่นมากครับคือตาเบิกโพลงอะค่ะช่วยมนุษย์ได้ก่อนแต่คนนี้บอกว่าไม่ไปไหนถ้าไม่ช่วยแมวเขาก็พยายามไปค้นหาจนเจอเจ้าแมวตัวนี้แหละชื่อน้องอะไรนะน้องสีเล็กนะคะส่วนตัวเลขของใช่คือพยายามช่วยทุกคนสัตว์นะใช่ค่ะและตัวเลขของผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวในภาคใต้ของตุรกีแล้วก็ภาคเหนือของซีเรียด้วยนะคะตอนนี้ยังเพิ่มขึ้นแล้วก็เกินจากที่องค์การอนามัยโลกคาดการด้วยนะคะเกิน 20,000 รายแล้วตอนนี้มีมากกว่า 21,051 รายค่ะในตุรกีนี่อย่างน้อย 17,674 รายนะคะและมีผู้บาดเจ็บอีก 72,879 รายค่ะในซีเรียก็เช่นกันนะคะพบผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 3,377 รายบาดเจ็บ 5,245 รายนอกจากนี้ยังมีผู้ไร้บ้านอีกหลายหมื่นชีวิตท่ามกลางสภาพอากาศที่หนาวเย็นจัดขณะที่การค้นหาในตุรกีก้าวล่วงเข้าสู่วันที่4แล้วแผ่นดินไหวในครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลากลางคืนนะคะคือจริงๆเป็นช่วงเช้ามืด6กุมภาพันธ์ค่ะหลังจากนั้นมีแผ่นดินไหวซ้ำหรือ after shock รุนแรงหลายครั้งเกิดขึ้นตั้งแต่ระดับไม่ต่ำกว่า7ครับนี่ถือว่าสูงกว่าแผ่นดินไหวในปี2542นะคะครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิต 17,000 รายพื้นที่ตะวันตกเฉียงเหนือของตุรกีประชากรหนาแน่นด้วยนะคะคือพูดได้ง่ายว่าขณะที่มีการช่วยเหลือที่เรารายงานเนี่ยก็ยังคงมีแผ่นดินไหวซ้ำซึ่งปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้มีความหวาดกลัวยังคงมีความหวังในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะกลุ่มกู้ภัยหมวกขาวได้เผยแพร่ภาพจากคลิปวิดีโอแสดงให้เห็นสถานการณ์น้ำท่วมหนักในหมู่บ้านอัลตารูนของซีเรียเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาหลังจากที่ฝนตกหนักนะครับจนระดับน้ำในแม่น้ำล้นฝั่งทะลักเข้าท่วมชานเมืองบริเวณพรมแดนตุรกีซีเรียโดยหมู่บ้านแห่งนี้ซึ่งไม่ได้รับความเสียหายจากสงครามกลางเมือง12ปีแต่ว่าก็ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาก่อนที่จะถูกซ้ำเติมด้วยสถานการณ์น้ำท่วมก็ทำให้ผู้อยู่อาศัยเกือบทั้งหมดเนี่ยนะครับต้องอพยพออกไปชาวบ้านคนหนึ่งเนี่ยเล่ากับสำนักข่าวรอยเตอร์ให้ฟังนะครับว่าเขื่อนขนาดเล็กใกล้กับหมู่บ้านพังถล่มในช่วงเช้าวันพฤหัสบดีก็ทำให้น้ำท่วมทุ่งแล้วก็น้ำสีน้ำตาลขุ่นหลากเข้าท่วมบ้านเรือนสูงขึ้นจนถึงเข่าเลยนี่ฮะสถานการณ์ในซีเรียนะครับหนักหนาสาหัสนะฮะการบริหารจัดการเนี่ยต้องยอมรับว่าอาจจะน้อยกว่าทางตุรกีด้วยเพราะว่าเขามีปัญหาเรื่องของความขัดแย้งทางการเมืองภายในด้วยก็ทำให้การส่งความช่วยเหลือเนี่ยทำได้ด้วยความล่าช้านั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเหตุแผ่นดินไหวหรือว่าน้ำท่วมก็ตามแต่ว่าจุดศูนย์กลางหลักๆเนี่ยที่ไปกระทบหนักหน่อยก็คือที่ทางตุรกีเนี่ยนะครับพูดถึงตุรกีแล้วเนี่ยนะฮะตอนนี้ก็มีประชาชนไร้บ้านหลายหมื่นคนเผชิญกับสภาพอากาศหนาวเย็นความอดอยากแล้วก็สิ้นหวังหลังเหตุแผ่นดินไหวครับผู้คนจำนวนมากทั่วประเทศต้องอาศัยอยู่ในที่พักพิงชั่วคราวตามลานจอดรถของห้างสรรพสินค้ามัสยิดข้างถนนหรือว่าท่ามกลางซากปรักหักพังก็ขาดแคลนอาหารน้ำแล้วก็ความร้อนด้วยเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะหนาวจัดส่วนในเมืองอิสเคนเดรุนของตุรกีตามถนนหลายสายปรากฏว่าไปเจอน้ำท่วมฮะอันเป็นผลมาจากแผ่นดินไหวด้วยขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ส่งรถแท็กเตอร์เข้าช่วยเคลียร์แล้วก็ล้างถนนที่เต็มไปด้วยโคลนหนาเนี่ยฮะผลกระทบนี้ค่อนข้างที่จะหนักหนาสาหัสนะครับไม่ใช่แค่
เรื่องของเหตุแผ่นดินไหวอย่างเดียวนะครับแต่ว่าแล้วแต่เมืองนะเมืองนี้อาจจะไม่ค่อยได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวแต่ว่าภาพรวมตอนนี้ตุรกีเนี่ยเจอภัยพิบัติหลากหลายชนิดเข้ามาขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TN News ข่าวเช้านะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TN ช่อง 16เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ